วัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับเกม Night Crew อีกครั้งครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการสู้กับบอสReal 41นะครับผมคิดว่าบอสตัวนี้คนที่ไม่เคยเจอผมบอกเลยมีโอกาสตายเยอะแน่ผมบอกเลยแล้วผมไปเล่นในเซิร์ฟเกาหลีแล้วผมเคยสู้มาแล้วไงผมตอนนั้นผมไม่มีประสบการณ์ผมก็ตายรัวๆแบบนี้แหละแล้วจนผมได้ประสบการณ์ใหม่มาแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงผมก็เลยคิดว่าต้องมีคนอีกเยอะแยะที่สู้ไม่ได้ผมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยเปิดใช้พวกนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดาเมจของเราจะได้เพิ่มป้องกันเราได้เพิ่มส่วนใบอันนี้ผมยังไม่ใช้นะผมใช้ตอนเมื่อเจอกับบอสครับแล้วถ้ามาถึงหน้านี้ต้องลอกมาทีละตัวนะครับเราไม่สู้หลายๆตัวปิดระบบออโต้แล้วตั้งค่ายา 90% ไว้ก่อนไม่รีบมาเลยว้าวแรงใช้ได้นะนี่ผมเอา ID เพื่อนของผมมาเล่นนะครับ ID ผมผ่านไปแล้วครับด่านนี้ผมลืมไปว่าผมจะทำคลิปไงแต่ผมก็เลยเอา ID เพื่อนของผมมาเล่นให้ดูเลยครับมาอีกตัวโอ้ไม่โดนไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่โดนแบบนี้ไม่มีใบตีบวกด้วยโอเคตัวนี ตายแล้วตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยต่อไปผมก็จะทำเร็วๆเลยนะเพื่อที่จะแบบว่าจะได้คิดจะได้ไปเร็วตอนนี้ก็คือล่าเอาไปก่อนมันจะวิ่งตามมาเป็นฝูงเลยไม่ไหวแบบนี้กลับไปก่อนโอเคทีนี้แหละเป็นระบบออโต้แล้วก็หยุดอยู่กับที่ล่าตัวนี้ออกมาก่อนตัวแรกต้องใจเย็นปึ๊กว้าวช็อตนี้แรงว่ะเอาโอเคตาย
ขวาซ้ายก่อนขวาไลน์ซ้ายดีเอามาหน่อยเอามาหน่อยมันง่ายมากถ้ารู้วิธีง่ายมากแต่แค่ถ้าเราไม่รู้วิธีนี้คือแบบว่ายากมากตอนนี้ผมไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีผมตายแบบอาจจะเป็น10ครั้งก็ได้นะผมว่าอาจจะถึงอยู่เกือบถึงอยู่ประมาณ10ครั้งเลยอ่ะเห็นคนในแข่งผมก็บอกอยู่ว่าเขาไอ้นี่ไงเขาก็สู้ไม่ค่อยได้แค่แบบว่ากรณีนี้ก็คือแบบว่าเราแบบว่าของเราก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผมก็เลยมาทำให้ดูแบบนี้แต่ว่าถ้าคนที่ของโหดแล้วอะไรก็สบายสบายชิวๆนะไหวมากไหวมากแบบเดียวโอเคตัวสุดท้ายเร็วพอบอสตัวนี้เสร็จก็พอตัวนี้เสร็จก็เราจะสู้กับบอสแล้วนะถ้าก่อนที่จะสู้กับบอสอ่ะอันนี้ EP ตั้งให้เป็น 100% นะครับอย่าลืมมันสำคัญครับสำคัญมากมากโอเคทีนี้ตั้ง AP ให้ 100% แล้วผมก็อยากรู้สกิลด้วยการคูลดาวน์ของสกิลเพราะผมจะได้เห็นเวลาใช้ของสกิลแล้วโอเคผมอยากลืมใช้ใบนี้อยู่ใช้แล้วใช่แล้วโอเคพร้อมเริ่มล่ามาให้สุดเลยครับตัววิก็จะบานหน่อยนะคือปัญหาของหลักๆก็คือตีไม่ค่อยโดนนั่นแหละถ้าตีโดนก็คือสบายแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะถือว่าได้อยู่ต่อไปนี้ก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผมจะสู้แบบไหนแต่ดูจะทรงแล้วคือถ้าคือว่าสู้แบบนี้ก็คือผมแพ้ใช่ไหมเพราะว่าเลือกยังไม่ได้หมดหนึ่งขีดดีผมจะตายแล้วเลือกผมจะครึ่งแล้วใช่ไหมโอเคเนี่ยวิ่งประมาณนี้แล้วผมก็จะรีเรียกไปแล้วสู้อีกทีแต่ผมรู้สึกว่าเพื่อนผมไอดีเพื่อนผมอะเลือกขึ้นช้าไปนิดนึงว้าตัวบานจริงว่ะวิ่งแล้ว แต่จริงที่ผมวิ่งไม่ใช่อะไรเพราะว่าสกิลมันคูลดาวน์อยู่ด้วยไงเราให้สกิลมันคูลดาวน์ด้วยให้เลือกมันรีไปด้วยครับออกตีโดนหน่อยโดนหน่อยแต่คิวไม่โดนก็ไม่เป็นไรเดินธรรมดาก็พอแล้วโดนหน่อยไม่โดนเลยวิ่งก่อนไม่รอแล้ว
โอเคไปสกิลคูดาวิ่งก่อนวิธีนี้คือตัวไหนก็สู้ได้นะผมว่าตัวที่บานก็สู้ได้นี่ยินเวทก็ตัวบานมากนะแต่ก็สู้ได้อยู่อ้าวจบแล้วต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวต้องดูเกียรติดีๆอ่ะเดี๋ยวนะให้มันไอ้นี่ไปเลยให้มันดีเรียบไปเลยให้มันดีเรียบไปเลยเอายังไงนี่เลือด1,000จะพอไหมนี่เอามาทำไมอ่ะผมวิ่งแบบว่าเยอะไปหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะต้องระวังหน่อยครับเวลานั่นน่ะเป็นนั้นน่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อนผมก็จะวิ่งไม่ไกลนะผมจะวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละไม่ให้มันไอ้นี่มากเมื่อกี้เหมือนผมว่าผมวิ่งไกลคืนวันมันหลุดผมกลัวเลือกของเพื่อนผมไม่พออ่ะตัวผมอ่ะพอผมเล่นดาดใหญ่ไงมันค่อนข้างถึกอยู่แล้วดาดใหญ่ไม่อยากสู้ใหม่ที่ผมวิ่งยังไม่ใช่เลยถ้าสู้ใหม่นี้ผมต้องไล่ตีพวกลูกน้องใหม่หมดเลยโอเคสวยอยู่เอาใกล้เลยนี่3 หลอดจนก็เหลือ2สักการณ์นี้ต้องใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ได้อย่าวิ่งไกลนะอย่าวิ่งไกลเหมือนผมหลุดเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าวิ่งไกลคือเราหลุดเลยมีโอกาสสูงน่าเสียดายเพราะเราทำไปเยอะนะผมกลัวยาไม่พออ่ะตัวค่อนข้างที่จะบางโดนไปทีนึงแบบว่ารู้เรื่องเลยอ่ะอ
โชว์ไว้โชว์ไว้โอเคพอโดนทีนี้ก็โอเคผมได้อะไรที่เมื่อกี้ยิงก่อนลืมดูสวยโดนสกิลหลักเลยอ่ะนี่ผมสู้กับตัวที่บานมากนะผมสู้กับเวทโอเคอีกทีสวยอือฮะบอกแล้วสวยทำไมมันผ้ามันเป็นสีแบบนี้ว่าทำให้ผมรู้สึกไอ้นี้มากเลยอ่ะรู้สึกมัวมากเลยอ่ะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะผมรู้สึกผมล่ามาไกลขึ้นนิดนึงว่ะวัดไปเลยจังหวะนี้ผมไม่หนีแล้วผมได้รับอะไรมารู้สึกแบบว่าในที่สุดก็ตายแล้วครับใครที่สู้กับบอสตัวนี้ไม่ได้ก็คือลงใช้วิธีผมได้นะครับนี่ขนาดผมใช้ตัวที่บางๆเอามาสู้ให้ดูนะครับคือเวลก็38แต่บอสเวล48เลยนะครับใครที่ดูแล้วมีประโยชน์หรือชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ